ก็บุกไปทวงหนี้ป้าคนหนึ่งซึ่งไปค้ำประกันให้กับคนอื่นเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าเนี่ยมีการหนีหนี้กันถึงขั้นที่ว่าไปทุบตีแล้วก็เอามีดเนี่ยแทงป้าได้รับบาดเจ็บนะตำรวจสพเมืองชลบุรีก็ไปตรวจสอบเหตุนะครับมีการทำร้ายร่างกายกันอยู่ที่ห้องแถวพื้นที่หมู่ที่ตําตำบลบ้านสวนอเมืงจังหวัดชนบุรีโดยพบนางสมพรอายุ68ปี ถูกมีดนะครับบาดท,ที่บริเวณข้อมือเป็นแผลลึกแล้วก็ที่บริเวณใบหน้ามีร่องรอยแผลแตกนะครับบวมที่หางคิ้วซ้ายเนี่ยแผลแตกด้วยนะฮะป้าสมพเรเล่าให้ฟังบอกว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นเจ้าหนี้เงินกู้นะครับก่อนหน้านี้ป้าเนี่ยไปค้ำประกันกู้เงินให้คนอื่นเนี่ยสี่พันบาทนะปรากฏเจ้าหนี้มาทวงหนี้นะครับโดยมาตอนหลังบ้าน มาที่หลังบ้านตอนที่คนอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วก็มีการทุบตีแล้วก็ต่อยก่อนจะใช้มีดเนี่ยแทงป้าซึ่งป้าเอามือเนี่ยปัดมีดก็เลยโดนข้อมือซ้ายเนี่ยเป็นแผลลึกเลยนะครับส่วนสามีของป้าเนี่ยนะครับคุณตาเอกเนี่ยอายุ70แล้วบอกว่าเนี่ยไม่มีใครรู้เรื่องที่ป้าเนี่ยไปค้ำประกันเงินกู้ให้คนอื่นนะไม่น่าจะมาทวงกันโหดแบบนี้ทําร้ายร่างกายกันเนี่ยนะครับถ้าตายไปเนี่ยใครจะรับผิดชอบจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเดี๋ยวลองฟังสามีป้าหน่อย แล้วเรารู้ไหมเขาผู้ดังผมไม่รู้กัเลยเลยไปค้าแต่ไม่ถือว่าพยายามฆ่าเลยนะเนี่ยตอนอย่านี้มันมันบุกเขา้ามาในบ้านเลยเหรอเออบุกเข้าไปหล,าาหลังบ้านหลังบ้านก็ไม่พอเลยบีบคอเลยถือหมดร้ายไหมยอย่างเงี้โหดร้ายนะผมว่ามันเกินไปนะทำอย่างนี้นะเกินไปอือก็ไปแจ้งความแล้วนะครับจะเอาเรื่องคนก่อเหตุนะครับเจ้านี่เนี่ยให้ถึงที่สุดนะครับครับมันมีเหตุอยู่ที่อำเภอบางใหญ่ปทุมธานีไม่ใช่นนทบุรีค่ะ นี่นะครับเป็นภาพที่คนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปในห้องนอนของพ่อแม่ลูกเขากําลังหลับอยู่ในเวลากลางคืนไปขโมยของในห้องเขานี่ภาพนี้นะครับท่านผู้ชมฮะเกิดขึ้นหลายวันแล้วปรากฏว่าตํารวจที่เก่งจังเลยนะตารวจจังหวัดนนทบุรีไปรวบตัวคนร้ายรายนี้ได้แล้วแล้วก็ไปสอบประวัติเนี่ยโอ้โหนี่ก่อเหตุมาอย่างโชคช่วนเลยเข้าหลายบ้านว่าอย่างนั้นนี่จากกรณีภาพนี้นะครับเกิดขึ้นวันที่3สิงหาคม โจรเนี่ยคนนี้บุกเข้าไปที่บ้านหลังนี้นะครับเลขที่13เนี่ยแล้วก็มีเลขที่12นะที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ที่ตำบลบ้านใหม่อําเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีผู้เสียหายชื่อว่านายอนุกูลวงการอายุ30ปีเนี่ยเขาเป็นวิศวกรโรงงานนะครับเจ้าของบ้านเลขที่13เนี่ยถูกคนร้ายบุกเข้าไปหรือคนขโมยทรัพย์สินขโมยเงินไป8-9,000บาทว่าอย่างนั้นขณะที่เขากำลังหลับอยู่นะครับอยู่ในห้องกับครอบครัวของเขา ผู้เสียหายอีกคนนึงนะฮะอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งเหมือนกันชื่อว่านายพุทธมงคลสุวรรณิิลกอายุ32ปีเป็นเจ้าของกิจการนะครับนี่ถูกคนร้ายรายเดียวกันเนี่ยบุกเข้าไปไปงัดมุงลวดไปขโมยนาฬิกาแล้วก็ไปขโมยกุญแจรถยนต์ไปความเสียหายในบ้านหลังที่สองนี่ฮะประมาณ40,000ถึง50,000บาทต่อมานะครับวันที่12สิงหาคมนี่นะฮะเวลาประมาณสัก5ทุ่มตำรวจโรงพักบางแม่นาง ได้รับแจ้งบอกว่าเกิดเหตุลักทรัพย์ในหมู่บ้านนะครับในซอย14นะฮะหมู่บ้านพัดสอนนี่นะครับอยู่ที่บางใหญ่เนี่ยเขาก็ไปตรวจสอบนะไปเจอมอเตอร์ไซคันหนึ่งนี่นะครับเนี่ยจอดอยู่บริเวณริมถนอนอยู่ที่เรียบคลองประปาหมู่ที่2บางใหญ่เนี่ยใช้ผ้าสแตาผ้าสแลนสีดำเนี่ยคลุมรถไว้เชื่อว่าเป็นรถที่คนร้ายเนี่ยขโมยมานะครับทีนี้ตำรวจเนี่ยรับทราบเหตุการณ์แบบนี้เขาก็เลยวางแผนที่จะไปจับกลุมนะฮะ จนกระทั่งเวลาประมาณสักตีสี่วันที่13ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะครับได้มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายอาทรสร้างไทยสงเดินออกมาที่รถที่คลุมไว้เนี่ยนะครับตำรวจชุดสืบซึ่งเขาซุ่มอยู่แล้ววางแผนจะจับอยู่แล้วก็เลยแสดงตัวเข้าจับกุมมมักเข้าให้ทันทีเลยและก็ไปตรวจค้นในตัวตอนแรกเลยนะเนี่ยพบยาบ้าว่าอย่างงั้นนี่ล,ลักษณะเป็นเม็ดเนี่ยสีส้มลักษณะกลมแบนต่างๆเนี่ยอยู่ในกล่องพลาสติก3เม็ด แล้วก็อยู่ในกระเป๋าคาดเอวสีดํามีพระเครื่องด้วยมีเหรียญรัชกาลที่ห้านี่หนึ่งเหรียญจากการสอบถามถึงพระเครื่องนะครับที่ได้มาเนี่ยนาฬิกาเนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่สิบเรือนนะครับยอมรับว่าเป็นพระเครื่องที่ลักมาจากาบ้านหลังหนึ่งนะฮะบ,บ้านเลขที่60สิทับเจอยู่ที่หมู่บ้านพัดสอนนี่ครับก็เลยเอาตัวเนี่ยส่งพนักง,งานสอบสวนเนี่ยนะครับเบื้องต้น,นแจ้งข้อหามียาเสพติดแล้วก็มีเรื่องข้อาการลักทรัพย์ในเคหสถานเนี่ยเวลากลางคืนเนี่ยใช้ยานพานะไว้ก่อน จากการสอบปากคำนะครับนายอาทอนผู้ต้องหาเนี่ยรับว่าเป็นคนเดียวกันที่ก่อเหตุลักทรัพย์ในทั้งบ้านเลขที่12บ้านเลขที่13หมู่บ้านเรสบางใหญ่อยู่ที่ตำบลบ้านใหม่นะครับเนี่ยและก็เมื่อวันที่3ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยไปเอาไปตรวจสอบตัวอีกละเอียดสิไปเจอรอยสักบริเวณข้อมือด้านขวาที่ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้นะนี่นะฮะนี่นะเขาจับได้เอาภาพจากตรงเนี้ยไปนําจับว่าอย่างนั้น คือขณะที่คนก่อเหตุเนี่ยไปลักทรัพย์ในบ้านเล็กที่13ไปก่อเหตุเปิดประตูครัวและก็ย่องขึ้นไปลักทรัพย์ของบ้านผู้เสียหายปีนกระแพงรั้วเข้าไปกรีดมุ้งลวดเข้าไปลักทรัพย์ทั้งบ้านเล็กที่12 13ที่ว่านี้นะครับและขโมยไปหนึ่งในผู้เสียหายนะครับชื่อว่านายพุทธมงคลนะฮะพุทธอ่าธมงคลนะฮะบ,บอกว่าเนี่ยตัวเขาก็เดินทางไปดูหน้าผู้ต้องหานะหลังจากที่รับทราบจากตำรวจโทรศัพท์มา บอกว่าให้ไปดูของกลางหน่อยนะครับที่รวบรวมได้ของกลางนี้ไม่เจอแต่เจอเฉพาะผู้ต้องหาเนี่ยก็เลยสอบถามไปนะครับเนี่ยเขาพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องนะผู้ต้องหาที่ว่านี้พูดจาวกไปวนมาไม่ได้คําตอบใดแต่ว่าเขาก็อ้อขอบคุณตํารวจนะที่สามารถได้ช่วยจับผู้ต้องหาได้ว่าอย่างนั้นขณะที่ผู้เสียผู้ต้องหากล่าวว่าเนี่ยที่เขาลงมือก่อเหตุเนี่ยเขาถามว่ามีใครร่วมมือไหมตำรวจถามบอกว่าลงมือคนเดียวทํามาแล้วสองครั้งก่อนก่อเหตุเนี่ยไม่ได้เจาะจงนะ ว่าจะเลือกบ้านหลังไหนถ้าหากว่าเจอว่าบ้านหลังไหนเนี่ยเปิดทางสะดวกคือไม่ปิดหน้าต่างก็จะเข้าไปก่อเหตุส่วนมากก็จะไปก่อเหตุหยิบพวกพระเรียบทองนะครับพอไปตรวจสอบนะครับก็มันบางทีไม่ใช่ทองนะฮะก็เอาทิ้งไปว่าอย่างนั้นนี่นะครับก่อนหน้านี้เคยทํางานเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ว่าตกงานตั้งใจจะกลับบ้านเงินไม่พอนะครับก็เลยนําของที่ขโมยมาไปขายบ้างว่างั้นนะครับก็อาศัยอยู่ที่ไหนเขาถามเนี่ยอยู่ที่ห้องเช่านะ ประมาณสัก4ี่หวันยิ่งอยู่เงินยิ่งหมดของในห้องมันก็เต็มเลยนะครับไม่มีที่อยู่ค่าเช่าห้องวันละ500อบาทไม่รู้จะไปเอาจากไหนก็เลยประกอบเหตุ่ขโมยไปเรื่อยว่าอย่างนั้นเถอะขโมยด่าไปแม้กระทั่งเข้าไปในห้องนอนของผู้เสียหายก็ไปขโมยมาแล้วอ้าวฟังเสียงเขาหน่อยผู้ต้องหาครับก็บ้านไหนไม่ปิดหน้าต่างก็เข้าง่ายๆเข้าครับแล้วไปนี่ไปกับใครคนเดียวไปคนเดียวครับ ผมตกงานเนี่ยตกงานแล้วกำลังจะกลับบ้านตังหมดก่อนหมดไม่ตังค์ไม่พอนั่งหน้าเศร้าเล่าอธิบายให้กับตำรวจฟังเขาก็บอกว่าอยากจะขอโทษผู้เสียหายทุกบ้านนะรู้แล้วว่าเขาไม่อภัยหรอกแต่หากบ้านไหนให้อภัยก็ขอบคุณว่าอย่างนั้นนี่เรื่องยาเสพติดไอ้ที่เจอเนี่ยนะบอกว่ากำลังจะเสพพอดีแต่ยังไม่ทันได้กินตำรวจมาจับียก่อนส่วนบ้านหลังที่เข้าไปในห้องนอน คาดว่าผู้เสียหายเนี่ยน่าจะหลับลึกว่าอย่างนั้นเอาตัวเอาภาพนั้นมาหน่อยนะครับเี่ยเข้าไปถึงห้องนอนเลยนะมีพ่อมีแม่มีลูกเขานอนหลับอยู่นะครับนะครับผู้ก่อเหตุบอกว่าคาดว่าผู้เสียหายเนี่ยภาพนี้น่าจะหลับลึกปกติเนี่ยไม่เคยเข้าไปถึงห้องนอนของใครนะครั้งนี้เป็นครั้งแรกว่าอย่างนั้นเออแค่ลองเปิดประตูเข้าไปเหน็นว่าประตูไม่ได้ล็อกก็เลยเข้าไปในห้องนอนของเขาดูสิเจ้าของบ้ากนกำลังหลับอยู่สุดท้ายถูกลวบตัวได้ครับค่ะ